นี้เรามารีวิวรถขุดขนาดเล็กนะครับหรือแมคโครขนาดเล็กยี่ห้อโคมัตสุนะครับนี่ก็เป็นรุ่น PC30 นะครับก็เป็นรถขุดตีนขาบนะครับก็เป็นเอามาใช้ทำอะไรครับก็มาใช้ขุดคูน้ำขุดวางท่อขุดงานเล็กๆนะครับนอกจากผ่านขุดก็ยังมีผ่านดันดินด้วยนะครับที่ดันดินนะครับนี่คือตัวขุดนะครับนี่คือปุ้งกี่สำหรับขุดดินขนาดเล็กนะครับก็ประมาณ50เซนตอนก็มีไม่ซับซ้อนเหมือนแมคโครขนาดใหญ่นะครับนะครับก็ประกอบด้วยกระบอกไฮดรอลิกที่ยิงกี่ขุดแล้วก็กระบอกไฮดรอลิกยกขึ้นนะครับนี่เป็นตัวควบคุมสายญี่ปุ่นต้องมีสายกำกับนะครับก็น่าจะเป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะครับจากฟิลคันบังคับก็มีอยู่ใส่อันนะครับคือแป้นต่างๆมีรุ่นเก่านะครับก็ดูเหมาะกับงานเล็กๆนะครับตีนนะครับก็มียางครับจะสึกไปเยอะนะครับนี่คือน่าจะใช้งานมานานหลายปีมาดูเครื่องด้านในนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับนี่คือพวกไฮดรอลิกต่างๆนี่คือรถเครื่องยนต์ทั่วไปมีหม้อกรองอากาศตัวกรองน้ำมันตัวเครื่องยนต์มีกรองน้ำมันเครื่องนะครับมีสายพานมีหม้อน้ำนะครับนี่เป็นตัวระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิกนะฮะนี่ก็ผลงานการขุดนะครับนี่จะมาขุดวางท่อระบบน้ำหยดในไร่อ้อยนะครับก็ยังเล็กไปนะครับการขุดการอะไรนี้ก็ยังไม่ดีเท่ากับรถคันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือแรงไม่พอที่จะขุดนะครับขุดช้าต้องเอาตัวใหม่มานะครับจบคลิปเรื่องรถขุดขนาดเล็กเพียงแค่นี้นะครับ